คำถามจากลูกค้าเมื่อสักครู่นี้นะครับถามผมมาว่าถ้าไม่มีตัวผู้แล้วเป็ดจะไข่ได้อย่างไรครับแน่นอนครับในความคิดของคนทั่วไปนะครับคิดว่าเป็ดจะต้องผสมพันธุ์เท่านั้นถึงจะไข่นะครับแต่จริงๆแล้วอาการไข่นะครับเป็นภาวะที่ร่างกายของเป็ดอุดมสมบูรณ์นะครับเป็ดเพศเมียอุดมสมบูรณ์ที่สุดก็เลยตกไข่เหมือนคนนั่นแหละครับเวลาได้รอบเดือนก็จะมีประจำเดือนเป็ดก็เช่นกันมีประจำเดือนแบบการไข่เป็นฟองฟองนะครับแต่ถ้าไข่เป็ดนั้นได้รับการปฏิสนธิกับอสุจิของเป็ดเพศผู้นะครับไข่นั้นก็เมื่อเราเอามาเข้าตู้ฟักหรือมากกก็จะเกิดเป็นลูกเจี๊ยบเป็ดได้แต่ถ้าไม่ได้รับการปฏิสนธิไข่นั้นก็จะอยู่ได้นานกว่าปกตินะครับจะเน่าเสียช้ากว่านี่ก็คือคำถามจากลูกค้าเรามาให้คำตอบแล้วในวิดีโอนี้นะครับ